เวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสมาทานแล้วใช่ไหมสมาทานเองนะสมาทานแล้วต้องทำยังไงปฏิบัติเองจะไม่หลับให้กันได้ไหมศีลน่ะไม่ได้อย่างนี้ถูกต้องแล้วต้องสมาทานเองนะอันนั้นเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเฉยๆมาขอกับพระค่ะหลวงพ่อคะแล้วต่อท้ายเราต่อเองด้วยไหมคะอ๋อเองหมดเลยก็สมาทานก็จบแล้วเนี่ยต่ออะไรอีกอ่ะต่อว่ายังไงล่ะก็ศีลเลยนะสุขติยันติหลวงพ่อไม่ให้หรอกอ้าวแล้วมันแปลว่าอะไรศีเลนะสุขติยติฮะศีลใครรักษาศีลแล้วเป็นสุขอย่างนั้นใช่ไหมเอาเราไปรักษาเองเราก็สุขเองสิทำไมจริงไหมจริงไหมเราต้องเอาเนื้อหานะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ต้องเอาสภาวะของจริงที่มันเกิดขึ้นจริงธรรมเนียมประเพณีเนี่ยไม่ต้องไปยึดติดอันนั้นน่ะถ้าทำก็ทำไปเหมาะสมที่จะทำก็ทำไปแต่ตอนนี้เราอยากจะพูดเนื้อหาอยากจะพูดแก่นสารสาระของธรรมะเรามาเอาแก่นของมันไอ้เปลือกกระพี้ก็มีเอาไว้ไม่เป็นไรแต่ระดับพวกเรานี่แม่ดูหน้าดูตาแล้วเข้าวัดมานานแล้วปฏิบัติธรรมมานานแล้วหลายปีแล้วจนเตรียมไม้ไว้ล่วงหน้าวันนี้ไม้อันใหญ่มากเลยเจ้าค่ะระดับนี้ต้องไม้เรียวแล้วของจริงแล้วเนาะสีเลนะสุขติยันติมีศีลแล้วก็ทำให้เป็นสุขเหรอสีเลนะโภคสัมปทามีศีลแล้วก็มีโภคทรัพย์มีศีลแล้วก็อะไรนะนิพุติยันติถึงนิพพานได้ตัดสมาสีหลังนะง่ายรักษาศีลมันเป็นพื้นฐานศีลเนี่ยหมายว่าเรามีสติสัมปชัญญะรู้ทันจิตของเราเวลาเจตนาที่ไม่ดีเกิดขึ้นเจตนาอยากจะฆ่าสัตว์แล้วเราไม่ทำตรงนั้นคือศีลนอนมือกายหน้าผากอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสฆ่าสัตว์อะไรเลยแล้วประกาศว่าโอ้ศีลฉันบริสุทธยังไว้ใจไม่ได้ศีลต้องวัดกันตอนที่มีโอกาสเป็นศีลใจศีลใจมีโอกาสแล้วเอาไหมเนี่ยตอนยังไม่มีโอกาสมาบอกตัวเองว่าฉันศีลบริสุทธิ์แน่ใจไหมยังไม่แน่เนาะยังไม่แน่เหมือนตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้กิเลสยังไม่เกิดขึ้นความอยากไม่เกิดขึ้นถ้าออกไปเจอข้างนอกมีอะไรต่อใช่มีโอกาสเกิดขึ้นไหมนั่นแหละนั่นแหละก็เหมือนกันจะประกาศว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่มีกิเลสกิเลสฉันหมดแล้วแต่พอมีโอกาสปั๊บมันจะเอาอีกแล้วนั่นแหละต้องวัดกันตรงมีโอกาสเพราะฉะนั้นการที่มีศีลพระพุทธเจ้าเรียกมีสิกขาบท5ข้อแต่ตอนหลังมาเราก็เรียกเอาเองว่าเป็นศีล5แต่สมัยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสิกขาบท5ข้อสิกขาบทแปลว่าข้อปฏิบัติเอามาปฏิบัติการสำรวมระวังทำให้เรามีสติสัมปชัญญะคอยระแวดระวังจิตของเราเวลามีเจตนาที่ไม่ดีเกิดขึ้นรู้ทันมันแล้วละได้อย่างนี้เขาจึงเรียกว่าตรงนั้นล่ะเป็นศีลตรงนั้นล่ะเรียกว่าละเจตนาที่ไม่ดีได้หรือละความยินดียินร้ายได้ก็จัดเป็นศีลของใจได้เหมือนกันมีศีลแล้วก็เป็นบาดฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นบาดฐานของปัญญายังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็อนุโมทนานะก็มาฟังธรรมกันมีความตั้งอกตั้งใจวันนี้เราจะเอาแบบรัดสั้นเลยนะรัดสั้นเลยรัดสั้นคือยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้พุทธเจ้าบอกว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนอยู่แล้วหมายว่ามันส่องใสอยู่แล้วไม่มีกิเลสจิตของทุกคนเนี่ยประพัดสอนอยู่แล้วผ่องใสอยู่แล้วมีแสงสว่างอยู่ในตัวเอง
แต่จิตนี้จะเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสซึ่งเป็นอาคันตุกะจรเข้ามาอาคันตุกะคืออารมณ์ทั้งหลายอ่ะอารมณ์ทั้งหลายอ่ะจรเข้ามาเป็นเหมือนแขกอ่ะวันนี้เราจะรับเราจะไม่รับแขกจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เฉยๆจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันรู้อารมณ์เฉยๆนะแต่จิตเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์เศร้าหมองทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอารมณ์เพราะนั้นอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่จิตพวกเราส่วนใหญ่ที่เป็นทุกข์เพราะหลงอารมณ์ความโกรธเป็นจิตไหมความโกรธเป็นจิตไหมตอนนี้มีความโกรธไหมไม่มีแต่จิตเรามีอยู่แต่ความโกรธไม่มีนั่นแหละระวังเวลามันมาอ่ะมันเป็นแขกมันจรเข้ามาเพราะนั้นมีเรื่องราวอะไรอยู่ในจิตลองไม่เอามันบอกกับตัวเองไม่รับแขกไม่รับแขกจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์สักแต่ว่ารู้ด้วยแล้วก็เป็นแต่มันเป็นที่ตั้งของอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์เนี่ยมันจะมาเกิดที่จิตเวลาเกิดนี่มันจะเกิดพร้อมกันอาศัยกันอยู่เป็นเนื้อหาอันเดียวกันจะต้องอาศัยวิชาของพระพุทธเจ้าแยกจิตออกมาจากอารมณ์ยากไหมอย่างตัวโกรธนี่เรารู้แล้วว่าไม่ใช่จิตแต่เวลามันมาเป็นยังไงเป็นเราโกรธไหมต้องมาฝึกเพื่อให้จิตเราแยกออกมาจากตัวโกรธได้มีใครแยกออกได้บ้างเคยแยกได้มีไหมแยกได้บ้างแล้วมีไหมนั่นแหละนั่นแหละเริ่มถูกทางแล้วตัวโกรธก็ตามตัวโลภก็ตามความอยากอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่เวลามันมามันจะบอกว่ามันเป็นเราจริงไหมได้อันนี้แล้วจะดีนะเนี่ยโอ้ถ้ามาแล้วเธอนะรับรองเลยเธอเดินไปทางไหนเนี่ยคนเขาจะมองเธอมองเธอแล้วก็จะชื่นชมมากแล้วเขาจะบอกว่าเธอนี่สุดยอดเป็นไงเราเคิร์มไหมเคิร์มเลยแต่จริงๆแล้วตัวที่มันหลอกเราอยู่นี่คืออะไรอารมณ์ใช่ไหมแต่จิตเราไปหลงอารมณ์ไปยึดอารมณ์ไปติดข้องอารมณ์เชื่ออารมณ์ไออารมณ์พวกนี้ตัวที่มันมาหลอกเราอยู่ที่จริงมันเป็นตัณหาด้วยมันอยากนู่นมันจะเอาซื้อว่าไปเห็นกระเป๋าปุ๊บประกาศเลยตอนนี้ลดราคา 50% ราคาจริงที่จริงเขาเขียนไว้ตั้ง3ปีที่แล้วนะราคาจริงมัน 8,000 บาทลดครึ่งราคาเหลือ 4,000 บาทนี่มันประกาศมา5ปีที่แล้วเราเพิ่งไปเห็นโอ้โหตอนนี้ลดราคาไม่ทำยังไงดีพอดีเลยถูกใจด้วยเงินในกระเป๋ายังไม่พอคราวนี้มันก็จ้องคิดใช่ไหมเริ่มมาแล้วอารมณ์เริ่มมาแล้วแขกเริ่มมาแล้วกลับไปบ้านต้องไปหาสามีแล้วแน่ๆสามีจะเดือดร้อนแล้วเนี่ยลองไปคุยกับสามีสิสิ้นเดือนเนี้ยขอกระเป๋าสักใบได้ไหมลดอุตส่าห์ลดราคาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วแล้วมันก็จะหลอกเราได้มาแล้วจะดูดีถูกกับลักษณะของเราถูกกับสเปคถูกสเปคเราคิดไปก็รู้สึกแหมมันรู้สึกอบอุ่นใจด้วยสบายใจด้วยถ้าได้มานี่แหมเอาแค่นี้พอเลยเราจะไม่ขออะไรจากสามีอีกนะมันว่าอย่างนั้นนะแต่พอได้มาแล้วไม่กี่วันเลยมันเริ่มเบื่อพอไปช้อปปิ้งใหม่ไปเห็นรองเท้าที่นี่ลืมเลยที่ว่าไอ้กระเป๋านี่พอเลยคราวนี้รองเท้าพอเลยแน่ไปเรื่อยเลยนี่คืออารมณ์ทั้งหลายที่มันหลอกเราอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตทุกคนผ่องใสอยู่แล้วสงบอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีกิเลสช่วงที่มันผ่องใสน่ะอันนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติแท้ของจิตทุกคนสมมติว่าเวลาเราหลับเนี่ยจิตมันจะอยู่ถ้าเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันตอนนั้นน่ะมันไม่มีกิเลสมันเป็นธรรมชาติอยู่เฉยๆผ่องใสมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองแต่จิตนี้จะเศร้าหมองเ
พาะอุปกิเลสซึ่งเป็นอาคันตุกะและเป็นอาคันตุกะด้วยจรมาปุถุชนผู้ไม่ได้ประดับไม่ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถพ้นจากความเศร้าหมองนี้ได้แต่อริยสาวกผู้ได้สดับสามารถอบรมจิตปฏิบัติจิตเหมือนเรากำลังมาปฏิบัตินี้แล้วก็สามารถพ้นจากความเศร้าหมองนี้ได้พ้นได้แต่เราต้องยอมรับก่อนว่าจิตเป็นธรรมชาติที่แค่รู้อารมณ์เฉยๆอารมณ์ทั้งหมดเป็นแขกเพราะฉะนั้นที่เราเป็นทุกข์ตัวทุกข์ก็คืออารมณ์ภาษาปรมัตถ์เขาเรียกเจตสิกเคยได้ยินใช่ไหมเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับแต่มันเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันอยู่แต่ว่าเราไปหลงพวกนี้ว่าเป็นจิตจริงๆไม่ใช่จิตเป็นแค่อารมณ์ความทุกข์ก็เป็นอารมณ์ความสุขก็เป็นอารมณ์ตัณหาก็เป็นอารมณ์พวกความโลภทั้งหลายก็เป็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านก็เป็นอารมณ์ความง่วงเหงาซึมเศร้าเป็นอารมณ์หมดแม้กระทั่งสมาธิก็เป็นแค่อารมณ์ไม่ใช่จิตนะขวดสมาธิเนี่ยสมาธินี่เขาเรียกอะไรเอกคตาเจตสิกเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเวทนาเจตสิกความปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สังขารเจตสิกนึกอะไรขึ้นมาสัญญาเจตสิกเพราะนั้นที่เราเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหาไม่ใช่ตัวจิตจริงๆแต่ว่าคนที่จะเห็นแยกอารมณ์พวกนี้ออกจากจิตได้ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นเรียกว่าบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะนั้นเราต้องรู้ล่วงหน้าเลยว่าสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ก็คืออารมณ์ไม่ใช่จิตเพราะระวังจิตเฉยๆเลยทำจิตเฉยๆทำจิตเฉยๆตอนนี้ตรวจสอบดูก็ได้มีไหมมีแขกไหมมีอาคันตุกะไหมไม่มีใช่ไหมดีแล้วถ้าไม่มีก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันให้เพิ่มกำลังให้จิตเรามันตั้งมั่นมั่นคงเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนี่ก็คือจิตเป็นกลางจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรแล้วอะไรเกิดขึ้นมันไม่สามารถมีอิทธิพลต่อจิตเราได้จิตเราจะเป็นกลางตั้งมั่นเขาเรียกจิตตั้งมั่นนี่สัมมาสมาธิของมือเจ้าคือตรงนี้เลยเพราะใครจะปฏิบัติแบบไหนยังไงก็ช่างแต่เนื้อหาของมันก็คือไล่อารมณ์ออกไปไม่รับอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตอารมณ์เป็นแค่แขกง่ายไหมง่ายไหมไม่ง่ายเหรอเอาก็ไปรับแขกไงฮะสมมุติว่าเราไปตลาดแขกเขาก็ขอไปเที่ยวบ้านหน่อยแล้วก็ไปพอไปแล้วปรากฏว่าไปมาเราหลงแขกเอาอกเอาใจแขกเชื้อเชิญให้แขกอยู่กับเราแขกเขาไปไหมเขาก็ไม่ไปเขาสบายเลยมีคนดูแลเขาอย่างดีเลยเหมือนอารมณ์เวลาเข้ามาแล้วเราก็ไปหลงว่ามันเป็นเราใช่ไหมล่ะหลงว่าเป็นเรามันก็อยู่กับเราตลอดไปสิเพราะเราหลงมันแต่ถ้าไม่ใช่ไม่เอาไม่กี่ครั้งหรอกมันดับเลยดับจริงๆด้วยไม่เชื่อลองดูเลยนะเวลาแขกมานะเวลาแขกมาไม่เอาบ่อยๆเข้าจิตเรามันก็จะอยู่กับตัวเองกำลังเพิ่มขึ้นแขกดับไปเองเพราะแขกทั้งหมดเป็นแค่อารมณ์มันจรเข้ามาธรรมชาติของมันเกิดแล้วต้องดับอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับหมดไม่มีหรอกที่มันจะอยู่ตลอดไปความทุกข์เกิดแล้วก็ดับเคยมีนะมีลูกศิษย์อ่ะเขาก็ทุกข์มากอ่ะเขาทุกข์มากเคยทุกข์ไหมความทุกข์เป็นจิตหรือเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เห็นไหมถ้าเรารู้ว่าความทุกข์เป็นอารมณ์เนี่ยก็แค่ไล่มันออกไปใช่ไหมล่ะไม่รับมันเข้ามาแต่บางทีก็ไล่ไม่ออกเหมือนกันนะบางทีแค่สามีแค่มาผิดเวลาสักหน่อยหนึ่งระแวงสามี
แค่นี้ก็ไล่ไม่ออกแล้วเนาะเขาก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์ปื๊ดเข้ามาท่านอาจารย์เราก็จำเสียงไม่ได้เสียงเขาเปลี่ยนมากเสียงแหบแห้งคือคนมีทุกข์อ่ะเสียงไม่มีพลังบอกให้รู้ว่าคนนี้กำลังมีความทุกข์ใครล่ะนี่เสียงใครจำเสียงเขาไม่ได้หนูบอกชื่อเรียบร้อยหนูมีความทุกข์มีปัญหาปัญหาเพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้ก็เลยคิดถึงอาจารย์ขึ้นมานะเวลามีความทุกข์คิดถึงอาจารย์ที่เวลามีความสุขเนี่ยโอ้ยหายเงียบไปตั้งนานตั้งหลายปีว่าเวลามีความทุกข์ปั๊บหนูมีความทุกข์ก็เลยคิดถึงอาจารย์ขึ้นมาเอาไม่เป็นไรเอามันเพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เนี่ยคือฟังเสียงดูนี่มันส่วนใหญ่ไอ้ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มีความทุกข์ก็คือเรื่องนี้แหละนะเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงก็ฟังออกแล้วก็แปลกเหมือนกันนะฟังก็บอกเข้าไปบอกว่าหนูน่ะเคยมีความทุกข์มากี่ครั้งกี่หนแล้วแต่หนูก็ผ่านมันมาได้ใช่ไหมครั้งนี้มันก็จะผ่านไปเหมือนกันแต่หนูต้องเข้มแข็งไว้ก่อนอะไรจะเสียก็เสียไปแต่จิตเราต้องไม่เสียนั่นก็คือรู้วิธีที่จะรับมือกับอารมณ์คนที่จะพูดอย่างนี้ได้ต้องมีวิธีรับมือกับอารมณ์รู้ว่าสิ่งที่กำลังให้เขาเป็นทุกข์นั้นคืออารมณ์ไม่ใช่ตัวเขาเองเพราะนั้นให้รักษาจิตแท้ๆของเขาเอาไว้อย่าไปหลงอารมณ์อย่าไหลไปกับอารมณ์อารมณ์ก็มาในรูปในความนึกคิดปรุงแต่งมาในรูปของเวทนาก่อนทุกข์ก่อนไม่สบายใจพอไม่สบายใจก็อยากให้ทุกข์ดับอยากให้ทุกข์ดับแต่ว่าแทนที่จะมาดับที่จิตตัวเองก็ส่งออกไปข้างนอกเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะเขาทำอย่างนั้นเป็นเพราะเขาทำอย่างนี้แก้ไม่ถูกจุดแต่เป็นเพราะจิตเราไปหลงอารมณ์ถ้าจะแก้แบบพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆมากให้รู้ลงไปว่าอันนั้นเป็นแค่อารมณ์เป็นแขกเป็นอาคันตุกะไม่ใช่จิตแต่พูดอย่างนี้ปั๊บกำลังทุกข์อยู่เนี่ยมันพูดแล้วมันก็จะไม่เข้าใจก็ต้องบอกว่าเคยกุ้มใจเคยทุกข์ใจเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่หนแล้วในชีวิตของเราจะเป็นจะตายก็เคยผ่านมาแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ตายอ่ะมันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ครั้งนี้ก็เหมือนกันต้องเข้มแข็งเอาไว้แล้วคอยดูต่อไปมันจะเป็นยังไงเขาก็เงียบฟังนะเงียบฟังเพราะนั้นต้องสู้ต้องเข้มแข็งอ่อนแอไม่ได้ถ้าใครอ่อนแอนะปัญหาความทุกข์ทั้งหลายมันจะลุมเพราะอ่อนแอรับมือไม่ได้จัดการกับอารมณ์ไม่ได้ก็ปรุงแต่งไปตายแน่เลยเราเนี่ยลืมไปเลยว่าเราเนี่ยเคยกุ้มใจไม่รู้มากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วเคยเสียใจเคยน้อยใจเคยเศร้าใจมาไม่รู้เท่าไหร่แต่มันไม่ตายอ่ะเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่เอาประโยชน์จากมันให้ได้นั่นก็คือเอาภาษิตของพระเจ้าเอาคำสอนของพระเจ้ามาทำความเข้าใจเสียสิ่งที่ทำให้เราเป็นปัญหาในชีวิตของเราคืออารมณ์หมดเลยเป็นเพราะความหลงในจิตเราไปหลงเอาอารมณ์มาเป็นจิตพยาบาทเป็นจิตหรือเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เนี่ยแค่นี้เราก็เลิกพยาบาทซะสิทำยังไงมันเลิกพยาบาทได้มันจะวนเวียนมาคิดถึงความไม่ดีของเขาใช่ไหมที่เขามากระทบเรามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วไม่ถูกใจเราขึ้นมามันก็ขั่งแค้นขึ้นมาพยาบาทขึ้นมามันก็กลายมาเป็นในรูปของความคิดเราก็หยุดคิดใช่อยู่คิดแล้วก็ทำความรู้จักมันว่าเป็นแค่อารมณ์แต่ว่าจะต้องทำจิตตภาวนาด้วยเพื่อให้จิตของเรามีคุณสมบัติค
พอที่จะเห็นอารมณ์นี้มันดับไปเห็นหน้าตาของมันด้วยถ้าไม่อย่างนี้ก็แก้ไม่ได้อีกฟังแค่นี้เหมือนจะง่ายแต่เวลาทำจริงๆมันทำไม่ได้เพราะวิชาของพระพุทธเจ้านี้มันจะต้องเป็นวิชาที่ต้องจิตต้องแยกออกจากอารมณ์ได้ตอนแรกมันเป็นอันเดียวกันอยู่เหมือนน้ำอ่ะน้ำเอาสีแดงผสมเข้าไปแล้วมันผสมกันเป็นเนื้ออันเดียวกันเลยอยู่ดีๆจะมาจับมันแยกออกเลยมันไม่ได้อ่ะมันต้องมีขบวนการต้องมีวิธีการเพราะมันรวมกันแล้วอ่ะต้องหาทางให้มันแยกออกจากกันอารมณ์นี่มีวิธีของพุทธเจ้าคำว่าจิตภาวนาของพุทธเจ้านี่เนื้อหาของมันจริงๆก็คือแยกจิตออกจากอารมณ์เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่จิตจนกระทั่งแม้แต่จิตก็เห็นเป็นธรรมชาติไปเพราะจิตคือธรรมชาติพุทธเจ้าบอกแล้วว่าจิตคือธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าจิตไม่ได้อบรมไม่ได้ทำจิตตภาวนาไม่ได้ปฏิบัติตามพุทธเจ้าจิตก็จะหลงอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลไหมก็คือว่าอารมณ์มันเริ่มน้อยลงหรือยังแขกที่มันจรเข้ามาที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันเบาลงไหมมันลดลงไหมแล้วสังเกตอย่างหนึ่งเวลามันมีแขกจรมาหรือมีอารมณ์เข้ามาเนี่ยเรามักจะลืมไปว่ามันเป็นอารมณ์มันจะไปโทษข้างนอกว่าทำให้เกิดอารมณ์ชนิดนี้ขึ้นมาคนนั้นคนนี้ทำเราแต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะจิตเรามันหลงมันไม่เข้าใจมันไม่รู้ว่าเป็นแค่อารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับด้วยแล้วมันเกิดดับเร็วมากเลยนะเพราะทำจิตตภาวนาเนี่ยเป้าหมายก็คือให้จิตเราเห็นความเกิดดับของอารมณ์ทั้งหลายนี่เองส่วนในความสงบอะไรอันนั้นน่ะทำไปได้เลยขออย่างเดียวว่ามีเป้าหมายเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้มันรู้แต่แรกเลยว่ามันยึดอะไรไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วดับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่เรายังทำไม่ได้ยังแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ได้นั่นแหละคือหน้าที่ของเราต้องปฏิบัตินี่แหละเราต้องปฏิบัติด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจมองเห็นเป้าหมายชัดเจนเราจะไม่ไปสนใจว่าเฮ้ยภาวนาแล้วโอ้สงบเยือกเย็นจริงๆเลยฉันนั่งภาวนามา8ชั่วโมงสงบเงียบสบายเผลอๆฉันอาจจะเป็นพ่ออรหันต์แล้วก็ได้ ดูสิมันว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมนะ มันไปวัดกันด้วยสมาธินู่นความสงบเงียบอันโน้นมันไม่ใช่ต้องมาวัดกันตรงที่เนี่ยมันมีทุกข์ไหมล่ะอารมณ์เข้ามาเนี่ยมันจัดการได้ไหมมันปล่อยวางได้ไหมหรือมันปล่อยวางได้แม้กระทั่งเห็นแม้กระทั่งจิตตัวเองว่าเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งมันก็จะไม่มีอะไรเข้ามาทำให้จิตเป็นทุกข์ได้อีกเนี่ยมันต้องแบบนั้นเนี่ยมันต้องไม่มีทุกข์มันต้องมาวัดกันให้มันเอาเนื้อหาที่ผลของการปฏิบัติไอ้อย่างสมาธินี่มันก็เป็นเพื่อให้จิตของเรานี่มีกำลังพอที่จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายว่าเฮ้ยมันไปแล้วมันมานะเกิดแล้วก็ดับนะไม่มีตัวตนจริงนะเพื่อให้มันละอารมณ์ทั้งหลายให้มันหมดเห็นได้ต้องอาศัยสมาธิไม่ใช่ไปชื่นชมอยู่กับแค่สมาธิแต่มันก็จำเป็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีสมาธิมันก็ไม่เห็นอีกอ่ะสมาธินี่ทำให้เห็นชัดเจนสตินี่ทำให้เห็นแล้วมันรู้ว่าเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นอะไรเนี่ยแล้วถ้าเห็นความเกิดดับหมายถึงตัวปัญญาญาณเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปจุดหมายก็คือให้เกิดญาณเกิดปัญญาญาณรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
Thank you.